เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 15:13 นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบติดตามงานศูนย์โควิด-19ขอประชาชนอยู่บ้านเผยเร่งดำเนินเพิ่มมาตรการ 15:38 บคส.เผยปริมาณผู้โดยสารเดินทางวันนี้ปกติส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติพร้อมขอความร่วมมือไม่จำเป็นขอให้งดเดินทางเพื่อลดความแออัดในสถานีขนส่ง 15:49 เลขาธิการศาลยุติธรรมขอความร่วมมือศาลทั่วประเทศรอมติกบส.มาตรการโควิด-19วันที่23มีนาคมนี้ล่าสุด 15:58 สงขลาป่วยโควิดแล้ว5คนเป็นผู้ที่เดินทางไปร่วมพิธีดาวะที่มาเลเซียเร่งแยกกักตัวผู้ใกล้ชิดเพื่อสังเกตอาการและสอบสวนโรคเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up